มีเหตุการณ์วิ่งราวทองเกิดขึ้นนะคะที่ร้านทองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเอาแค่ช่วงที่ผ่านมาประมาณระยะเวลา1เดือนผู้สื่อข่าวบอกว่าสมุทรสาครเนี่ยมีเหตุชิงทองมาแล้ว4ครั้งนะคะ4ครั้ง4ครั้งมีทั้งจับได้และจับไม่ได้แต่ต้องยอมรับว่าราคาทองช่วงนี้มันขึ้นแต่อยากจะให้ดูรายล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะร้านทองแห่งนี้ร้านทองปกติมีวงจรปิดอยู่แล้วค่ะอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งค่ะแล้วพนักงานเนี่ยเขาก็ขายทองปกติคนก่อเหตุเดินเข้ามาทำทีขอดูสร้อยทองเป็นสร้อยข้อมือหนัก2บาทพนักงานก็หยิบถาดทองมาวางเอาไว้ให้เพื่อจะได้เลือกลายดูด้วยทีนี้มีช่วงหนึ่งค่ะคนร้ายเนี่ยก็ชี้ไปที่สร้อยข้อมือ1เส้นทำทีเป็นขอลองใส่ดูพนักงานเขาก็ให้ลองค่ะคือปกติเวลาเราซื้อทองมันมีมูลค่าเยอะนะคนซื้อก็จะขอดูละเอียดแหละทั้งลายทั้งความพอดีว่ามันใส่แล้วมันพอดีไหมมันใส่กับข้อมือเราแล้วมันสวยไหมที่ไหนได้ในช่วงที่พนักงานค่ะกำลังจะกดคิดราคาให้ดูว่าน้ำหนักทองรวมค่ากำเนิดเป็นเท่าไหร่คนก่อเหตุเอาทองที่ติดข้อมือวิ่งหนีออกไปเลยพนักงานร้านทองคุณอิสราบอกตกใจมากเลยนะคะคือรู้ตัวอีกทีคือตอนที่เงยหน้าขึ้นมาแล้วอะค่ะว่าคนก่อเหตุเอาทองที่ร้านไปแต่ดีที่ถาดที่เหลือมันยังอยู่กับเราฟังเสียงค่ะเป็นเหมือนลูกค้าทั่วไปอะค่ะมาดูขอดูลายทองดูเสร็จก็ขอลองทีนี้ก็ถามราคาทีนี้จังหวะที่พนักงานกดโทรศัพท์กดเครื่องคิดเลขแล้วก็กำลังบอกราคาเขาก็วิ่งเลยโดยเขาผ่านไปกินนะตอนนี้ยังไงก็จัดการขายเองใช่จ้ะหนูก็วิ่งไปตามแต่ว่าเขาขึ้นรถไปแล้วก็มีพี่พลเมืองดีเขาขับรถไปตามแต่ว่าไม่ทันเพราะว่าเขาย้อนสวนขึ้นไปก็ต้องเย็นขันใช่ค่ะเพราะว่าขอดูสองพันสมุทรสาครเนี่ยทั้งผู้สื่อข่าวตรวจสอบข้อมูลนะคะภายใน1เดือนเกิดเหตุการณ์ชิงทองแบบเนี้ย4ครั้ง24มีนาบุกเดี่ยวชิงทองเลยเอาไปเลย22บาทต่อมา15เมษาเป็นผู้หญิงวิ่งราวทองค่ะได้สร้อยข้อมือ1บาท1เส้นจับตัวได้17เมษาวิ่งราวสร้อยทอง1สลึง1เส้นที่ร้านทองซอยมหาชัยวิลล่ารวบตัวได้20เมษายนเกิดเหตุการณ์ล่าสุดขึ้นมานี่แหละค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างตามตัวชายรายนี้มาดำเนินคดีนี่แล้วอย่างที่กวางบอกไปนะคุณผู้ชมฮะสมุทรสาครเนี่ยเดือนนึงโดนไปกี่รายนะ4รายมีทั้งจับได้และจับไม่ได้1ใน4รายคุณผู้ชมฮะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่15เมษายนที่ผ่านมานี่ทีมงานเราเพิ่งส่งข้อมูลมาให้ล่าสุดเลยนะฮะว่ากรณีที่คนร้ายเป็นผู้หญิงด้วยนะเข้าไปชิงทองในร้านทองตอนประมาณบ่ายโมงของวันที่15เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนี่แหละกวางอ๋อจำได้เลยเพิ่งอ่านข่าวนี้ตอนสงกรานต์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในห้างทองดาวทองที่มหาชัยนะฮะล่าสุดจับแม่เสือสาวคนนี้ได้แล้วคุณผู้ชมฮะไปจับได้ที่หอพักแถวสายไหมดูนะฮะนี่ภาพวงจรปิดตอนเกิดเหตุค่ะพฤติการเดียวกันกับเคสเมื่อกี้คือขอลองทองดูค่ะว่าพอใส่ข้อมือแล้วเป็นอย่างไรพอทองมันติดข้อมือแล้ววิ่งหนีออกไปพนักงานพยายามจะวิ่งตามในตอนนั้นแต่ว่าไม่ทันนะนี่ตำรวจบอกว่าไปล็อกตัวมาได้คุมตัวนี่คนนี้เลยทำแผนประกอบคำรับสารภาพฮะจากสมุทรสาครใช่ไหมไปก่อเหตุไปจับได้ที่สายไหมคุณผู้ชมฮะในกรุงเทพมหานครดูนะฮะแล้วปรากฏว่าทำแผนประกอบคำรับสารภาพคือเขาบอกจากการตรวจสอบประวัติน้องผู้หญิงคนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยนะยอมรับว่าต้องการหาเงินไปใช้หนี้แล้วก็ทำมาแล้วหลายครั้งหลายรายหลายพื้นที่ด้วยตระเวนดูลาดราวก่อนเห็นร้านไหนสะดวกปั๊บลงมือทันทีนี่ฮะพอก่อเหตุเสร็จก็กลับมากบดานอยู่ในกรุงเทพเพราะฉะนั้นนี่นะฮะเป็นอุทาหรณ์แล้วเตือนเอาไว้เลยนี่เป็นภาพล่าสุดที่ตำรวจจับกุมตัวได้1ใน4ใช่ไหมกวางใช่ค่ะ1ใน4ที่ก่อเหตุที่สมุทรสาครไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็ชิงทองเช่นเดียวกันค่ะเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองนะคะเมื่อวานประมาณสักค่ำๆหน่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครแถวๆรามอินทราร้านทองออโรราที่อยู่ภายในห้างคนร้ายวิ่งราวทองได้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นพนักงานรีบแจ้งตำรวจนะคะเบื้องต้นต้องปิดร้านก่อนให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บหลักฐานพนักงานเนี่ยอยู่ในอาการที่ตื่นตระหนกตกใจให้ข้อมูลนะคะว่าคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายสวมใส่หน้ากากอนามัยรูปร่างตัวใหญ่ๆหน่อยสูงประมาณ160ซมค่ะทำทีเข้ามาดูสร้อยคอทองคำแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเอามือกำสร้อยคอน้ำหนัก1บาท2เส้นวิ่งหลบหนีออกจากร้านลงบันไดชั้น1ไปที่ลานจอดรถนะคะ
ทางฝั่งร้านก็เลยแจ้งตำรวจค่ะผู้กำกับการสน.บางชันมาดูยังที่เกิดเหตุบอกนะคะว่าดูแล้วคนร้ายก่อเหตุเพียงคนเดียวมูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณ 60,000 บาทตีตามน้ำหนักทองอะนะคะตอนที่วิ่งหนีออกไปมีพลเมืองดีเห็นพยายามจะวิ่งไล่จับแต่ว่าไม่ทันค่ะคลาดกันตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็เอาตัวคนก่อเหตุนั้นมาดำเนินคดีล่าสุดเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวเราเช็คข้อมูลนะคะพบว่าจับกลุ่มคนก่อเหตุได้แล้วตำรวจนั้นเตรียมที่จะแถลงข่าวช่วงบ่ายค่ะแล้วถามว่าทำไมโหโจรจี้ชิงทองมันเยอะเหลือเกินตอนนี้ทีมงานลองขึ้นข้อมูลให้ดูหน่อยนี่คือข้อมูลล่าสุดนะฮะราคาทองคำวันนี้เลยเช้าวันนี้ดูนะฮะทองคำแท่งเนี่ยนะฮะรับซื้อที่ 31,200 ขายออกเนี่ยนะฮะ 31,300 ส่วนทองรูปพรรณเนี่ยรับซื้อที่ 36,38 บาทขายออกเนี่ยคือร้านทองขายให้เราเนี่ยนะฮะ 31,800 บาทคุณราคามันสูงจริงๆใช่ทั้งช่วงนี้ทองขึ้นนะคะจากเรื่องภาวะสงครามระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศด้วยจากเรื่องสภาพเศรษฐกิจราคาน้ำมันเอ่ยอะไรเอ่ยเจอแบบนี้แบบแล้วรู้สึกว่าโอ้ทรัพย์สินมีค่านะต้องเก็บเอาไว้ดีๆเลยนะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ